สวัสดีค่ะยายปาจ้ะยายปาจะพาไปตามสะพานนะคะตามสะพานนะคะเริ่มนี่เลยอากาศบางเย็นเช้านะคะเพื่อนอากาศยามเช้าลูกกาบเฮยดินโอ้คือทำให้กระรุ่นใจใสโอ้ข้าวมาน้ำแดงนะน้ำออกขุ่นขุ่นนะน้ำขุ่นขุ่นเมื่อเช้านี้ยายปาเห็นฝรั่งนะฮะเขามาจะมาไหว้น้ำละมั้งใส่ชุดว่ายน้ำมาแล้วไหว้ไม่ท่าจะไหว้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าน้ำมันขุ่นเนาะน้ำมันขุ่นมากนี่แหละค่ะบรรยากาศโอ้โหพระอาทิตย์ส่องแสงนะเดี๋ยวให้ชมนี่คือบ้านชาวประมงนะฮะแล้วก็ท่าเรือค่ะนะท่าเรืออ่าวสลัดนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะท่าเรืออ่าวสลัดค่ะนะฮะที่นี่เขาเรียกอ่าวสลัดนะฮะตรงนี้เขาเรียกอ่าวสลัดนะฮะแล้วก็ที่ยายป้าพักอยู่นี่ก็คือบังกะโรนะฮะหรือรีสอร์ทอ่าวสลัดนะวิวนะฮะอ่าวสลัดวิวนะฮะเป็นรีสอร์ทเนาะนะฮะเงียบสงบค่ะฟังเสียงนกกระรู้นะฮะนะเนี่ยค่ะถ้าใครจะซื้อของซื้ออะไรนะไปตรงนู้นได้นะฮะขับรถลงไปหน่อยเดินก็มีขับรถไปที่หมู่บ้านชาวประมงนะฮะก็จะมีทั้งร้านอาหารร้านขายของส่งนะฮะปีกและก็ส่งนะฮะอยู่ตรงท่าเรือเลยนะฮะเป็นท่าเรือใหญ่นะฮะเป็นท่าเรือใหญ่เลยเนาะนะฮะโอ้ยแล้วยายปาเห็นอะไรอ่ะบรรยากาศเสียงนกกระเหว่าป่ะวิววิววิวนะฮะเนี่ยค่ะบรรยากาศเนาะยายปาก็พามาชมนะฮะบรรยากาศดีๆเดี๋ยวก็จะขึ้นไปกินอาหารนะรอคุณตาดื่มกาแฟเสร็จก่อนเนี่ยค่ะบรรยากาศเนาะยามเช้านะฮะยามเช้าวันนี้เนี่ยค่ะมีร่มด้วยนะน้ำน้ำถึงจะขุ่นๆแต่ก็ยังมองเห็นนะวันนี้เดี๋ยวก็จะพาขี่รถเที่ยวนะฮะขี่รถเที่ยวชมเนาะบรรยากาศเตรียมพร้อมค่ะวันนี้นะฮะเตรียมพร้อมบรรยากาศต่างๆนะฮะเตรียมพร้อมแบตเตอรี่ทั้งมือถือทั้งแบตเตอรี่โกโปรนะเตรียมความพร้อมที่รีสอร์ทสลัดวิวเขาก็มีเรือด้วยนะฮะให้พายเล่นได้นะฟรีค่ะฟรีนะพายเล่นได้นะฮะแต่อย่าปลาพายบ่เป็นนะ